สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบอกจำนวนของสิ่งของนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะมาดูภาพแรกกันเลยค่ะเอาไว้ใส่ดอกไม้เราเรียกว่าอะไรคะแจกันเขาถามว่าในแจกันมีดอกไม้กี่ดอกมีดอกไม้ไหมคะในแจกันไม่มีเราต้องเขียนแทนด้วยเลขอะไรคะเลข0ก็จะตอบได้ว่าในแจกันมีดอกไม้0ดอกมาดูสิคะภาพต่อไปเป็นภาพมะม่วงนะคะนับมะม่วงพร้อมกันค่ะ1 2 3ก็จะตอบได้ว่ามีมะม่วง3ผลมาดูสิคะภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะตะกร้านะคะตะกร้าเอาไว้ทำอะไรคะไว้ใส่สิ่งของนะคะไว้ใส่ผักผลไม้ก็ได้นะคะนับสิคะ1ก็จะตอบได้ว่ามีตะกร้า1ใบภาพต่อไปอะไรคะเนี่ยอ้าวเป็นนกนะคะนับสิคะมีนกทั้งหมดกี่ตัว1 2ก็จะตอบได้ว่ามีนกอยู่บนต้นไม้2ตัวต่อไปเป็นภาพอะไรคะไอศกรีมเคยทานกันไหมคะอ้าวช่วยกันนับสิคะ1 2 3 4 5ก็จะตอบได้ว่ามีไอศกรีม5อันต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรคะร่มเอาไว้ทำอะไรคะกันฝนนะคะหรือว่ากันแดดก็ได้ช่วยกันนับนะคะว่ามีกี่คัน1 2 3 4ก็จะตอบได้ว่ามีร่ม4คันเป็นยังไงคะในเรื่องของการบอกจำนวนของสิ่งของต่างๆอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ